สวัสดีค่ะพี่น้องมณีสามองกะสิพะพี่น้องมาแกงปลาดุกเด้อค่ะแกงกะทิปลาดุกใส่ใบชะพูเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปแกงเดี๋ยวก้อนสิไปแกงกะเก็บไปอันนี้ก็พี่น้องใบชะพูก่อนนะคะหรือว่าใบพะอี้เลิศเก็บใบพะอี้เลิศบ้านเฮาไปแกงใส่ปลาดุกมันๆเลยเด้อพี่น้องแกงกะทิเด้อค่ะน้ำอันที่ไปหลายๆนี่ต้นเหงือกปลาหมอได้นะพี่น้องแถวบ้านพี่น้องมีป่ะคะต้นเหงือกปลาหมอต้มกินเป็นยาเด้อค่ะแต่ว่ามองใบมันเป็นน้ำแหลมปักเก็บเดี๋ยวขอตัวเก็บก็เนื้อค่ะพี่น้องหมดงามแดงก็หลายๆค่ะพะอี้เลิศอยู่ข้างแข้งหัวค่ะพี่น้องปูไว้ข้างแข้งหัวมีแต่ต้นยาเลยค่ะหลังบานเลยค่ะพี่น้องนี่หลังจากเข้าได้ใบพะอี้เลิศพอประมาณแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งขี้หมิ่นก่อนนะพี่น้องแกงปลาดุกนี่ต้องใส่ขี้หมิ่นน้ำด้วยค่ะเคยหอมเคยเนื้อปลาดุกสีเหลืองหนาทานค่ะเดี๋ยวเขามาหากันเลยพี่น้องเพิ่นไม่ต้องได้ขืนต้นดอกแต่เพิ่นจะขืนหัวโอ้มาพอดอกกระบุกพี่น้องดอกกระบุกเหม็นเหม็นเนี่ยนะคะอีกสักน้อยกระหมิ่นเดี๋ยวเขามาเสาะหาขี้หมิ่นด้วยพี่น้องขี้หมิ่นตอนนี้เพิ่นต้นหยุบอยู่ด้วยค่ะพอได้เล็มอยู่ค่ะเขาบ่หลายดอกค่ะน้อยเดียวนี่น้อยเดียวนี่เงาขี้หมิ่นมู้นี่มีอยู่ค่ะนี่เงาขี้หมิ่นเป็นเงาเก่าเพิ่นเด้อค่ะนี่เอาเพราะเป็นสีสันก็เพราะพี่น้องประมาณนี้ค่ะไส้หลายบ่ได้ดอกฉิวหืนเอาเป็นสีซื่อๆค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะพี่น้องได้ขี้หมิ่นแล้วเดี๋ยวเฮาก็มาล้างไอ้เลือดเด้อพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนื้อปลาดุกที่เขาเตรียมไว้ค่ะเขาเตรียมเนื้อปลาดุกไว้เนื้อปลาดุกมันๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเขาก็ตำพริกแกงเด้อพี่น้องแต่สาวหม่องก็ขอเอาพริกแกงที่ตำไว้แล้วเอามาตำผสมใส่กับขมิ้นที่ก้นมาบังหันเด้อพี่น้องเพื่อนมือเหลืองเลยค่ะใส่ขมิ้นไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อความรวดเร็วเด้อค่ะสาวหม่องตำไว้แล้วก็บ่มีหยังมากมายดอกค่ะมีหัวหอมกระเทียมพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนาะค่ะนี่ล่ะตามนี้เลยเด้อค่ะเฮาคันเฮามักเผ็ดเฮาก็ใส่เผ็ดถ้าเฮามักบ่เผ็ดเฮาก็บ่ใส่บ่เผ็ดเด้อพี่น้อง
หมักหลายไส้หลายหมักหน่อยไส้หน่อยเด้อค่ะพี่ตามความชอบเลยค่ะแล้วพี่น้องเฮาก็มาต่ําเลยเด้อค่ะบัดนี้ตําหม่องบ่สิตังมุ้งมุ้งกองบ่ได้ขากลางกองก็บ่มีโอ๊ยบ่เต็มบ่อยากเล่นขากลางกองอันเก่ามันขาดพี่น้องก็เลยบ่มีมุ้งกองตังจะให้พี่น้องเห็นไปน้องกันครับเราจะมือคําแน่เด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยกะปิเด้อค่ะกะปิตายหยังก็ได้พี่น้องใส่ไปเลยค่ะกะปิเฮาก็จะตำรวมกันลงไปเลยเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมของพี่แกงเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเขาเอาหางกะทิไปค้างไฟเด้อพี่น้องนี่ค่ะเอาหางกะทิค้างไฟเลยเด้อค่ะสาวหม่องจะใช้เป็นเต่าท่านเด้อครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเต่าท่านกลิ่นมันหอมดีแซ่บดีค่ะกองอาจสิบ่โฟกัสปานใดเด้อพี่น้องช่วงแรงๆค้างไว้แล้วเฮาก็ปิดฝาไว้ก่อนเด้อค่ะให้มันเดือดจักหน่อยก่อนพี่น้องเขาจะยามเปิดแล้วก็ค้นเรื่อยๆจักหน่อยนะคะเพราะว่าบ่ให้กะทิแตกมันค่ะพี่น้องกาวาน้ำเริ่มใกล้สิเดือดแล้วเฮาก็ใส่พริกแกงเลยเด้อพี่น้องใส่พริกแกงที่เฮาตำลงไปไว้เลยค่ะคนๆจักหน่อยให้พี่น้องสังเกตว่าน้ำใกล้สิเดือดแล้วเฮาก็เตรียมปลาดุกไส้เลยเด้อพี่น้องย่าให้เดือดคักเด้อค่ะเดี๋ยวกะทิมันจะเป็นแตกมันก่อนเด้อค่ะมันจีบ่นัวแสบพี่น้องไส้ปลาดุกไปเลยแต่บ่ต้องคนเด้อค่ะคอยหยอดไปทีละชิ้นเด้อพี่น้องหามคนเด้อค่ะเพราะว่าสีขาวนี่ค่ะใส่ไปเลยใส่ลงไปแบบบ่ต้องคนนะพี่น้องให้เพิ่นฟดขึ้นมาพุ่นน่ะให้เฮาคนได้ค่ะพุ่นน่ะปลาดุกมันมันพี่น้องเบิ่งปลาดุกมันครับนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเด้อค่ะบ่ต้องไปคนเด้อพี่น้องให้เพิ่นเดือดนี่ชิ้นสุดท้ายโอเคเดี๋ยวให้เพิ่นเดือดกันเด้อบัดนี้ค่ะบ่ต้องปิดฝาเด้อพี่น้องเอาไว้แบบนี้เลยเด้อค่ะถ้าปิดฝาเพิ่นสีขาวเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นปลาดุกเพิ่นขาวค่ะพี่น้องเอาไว้ให้สีก้อนค่ะให้เพิ่นเดือดบูบๆๆก้อนพอเดือดแล้วเฮาก็ปรุงเครื่องเลยค่ะปรุงเครื่องก็บ่มีหลายอย่างหรอกค่ะมีเกลือน้อยนึงแล้วก็น้ำปลาน้อยนึงแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นละค่ะน้ำปลาน้ำตาลน้อยนึงใครอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ได้เลยค่ะตามมักได้ค่ะใส่รสดีน้ำก็ได้ค่ะกระไผ่มักเนาะหม้อแกงเริ่มเดือดแล้วเด้อพี่น้องสาวหม่องก็สิปรุงเครื่องแล้วเด้อค่ะบัดนี้ปรุงเครื่องใส่3อย่างรวดเดียวเลยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาก็สิมีผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือเด้อค่ะผงปรุงรสนี่ก็เป็นรสดีเด้อพี่น้องขาวๆนึงเกลือเด้อค่ะเกลืออีกอนามัยแล้วก็สีเหลืองๆจักหน่อยก็เป็นน้ำตาลเด้อค่ะ3อย่างใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะฝากไปค้นเด้อพี่น้องให้เพิ่นพดคักๆก่อนค่ะเฮาปรุงเครื่องไว้ก่อนซื่อๆนี่ค่ะให้เริ่มพดจักน้อยปลาดุกเริ่มสุกแล้วให้เฮาค้นเด้อพี่น้องผักไว้ก่อนค่ะพอเดือดแล้วก็เปิดฝาเลยเด้อพี่น้องแล้วก็ใบชะพลูเด้อค่ะใบชะพลูเฮาก็ใส่ไปเลยเด้อค่ะอาจสิมืดแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ำแล้วเฮ็ดตั้งแต่เว้นจนค่ำเนาะพี่น้องก็จะได้เปิดไฟอยู่ค่ะแต่ก็บ่แจ้งปานใดใส่โทรศัพท์ถ่ายเด้อค่ะบ่ค่อยแจ้งแล้วก็เฮากับโคเลเลยเด้อค่ะบัดนี้โคเลเลยบ่เป็นหยังหรอกพี่น้องเพราะว่าสาวขาวแล้วเพราะว่าปลาดุกฟดดนแล้วค่ะก็จะโคเลแห้งเด้อปลาดุกสิเละเพราะว่าปลาดุกเริ่มสิเปื่อยแล้วค่ะ
หอมหนากินมากๆเลยพี่น้องเดี๋ยวสมองขอซิมก่อนเด้อค่ะแซ่บค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบพะอิตู้ดีเด้อพี่น้องนี่ใบพะอิตู้ดีของเฮาสมองเก็บมาล้างแล้วเด้อค่ะหรือว่าใบแมงลักนั่นเองโหยลงไปเลยเนาะค่ะนี่ค่ะได้แล้วแกงซุปแล้วครับพี่น้องแกงหอนๆเลยค่ะแกงกะทิปลาดุกเนาะค่ะจะแซ่บป่ะค่ะบ่มีหนองมือไกลๆนี่ค่ะมากินน้ำกันนะค่ะคลิปนี้สมองก็ขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอุ้ยหอมออกนอกจอเลยค่ะ